สวัสดีค่ะช่างยะจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ยะจ๋าก็ได้เวลามาอัปเดตกล้าผักสลัดยะจ๋านะคะกล้าผักสลัดยะจ๋าตอนนี้ก็กำลังตั้งตัวได้ค่ะเขาอยู่แดดตรงเนี้ยค่ะประมาณแต่ว่าตรงเนี้ยตอนเช้าแดดเขาจะส่องมาเหมือนไม่ได้ผ่านแสลนเลยนะคะเพราะว่ายะจ๋าปิดแสลนไม่สุดเนาะยะจ๋าว่าจะขยับแสลนไปปิดให้มันสุดตรงไม้ที่เสาไม้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเนี่ยแดดมันออกมาแล้วมันก็จะเจอแดดนะคะแต่เขาอยู่ได้แต่ว่าก่อนที่จะอยู่ได้แบบนี้ปกติจะทำเสร็จจะไปไว้ในโรงเรือนตรงนู้นเนาะซึ่งเขาไม่ค่อยเจอแดดแต่จ๋าคิดว่าพอไปอยู่ตรงนู้นเวลาเราเอาไปลงแปลงผักอ่ะเราต้องไปคุมแสลนแล้วมันไม่ค่อยแข็งแรงจ๋าก็เลยเอามาวางตรงนี้โห2-3วันแรกอาการล่อแร่เหมือนกันค่ะเพราะว่าแดดเขาแรงมากอันนี้ยะจ๋ารดน้ําก็ยังไม่ฉ่ําดีนะคะเดี๋ยวยะจ๋าต้องหิ้ววัวเล็กมารดเพราะว่ามันอยู่ติดกับประตูฉีดน้ํามาแล้วแบบมันก็ได้ไม่เต็มที่เนาะก็ต้องหิ้ววัวเล็กๆหรือเอาฟอกกี้มาฉีดพ่นเพิ่มนะคะตรงริมๆเนี่ยค่ะยังไม่ค่อยฉ่ําดีนะคะ2-3วันแรกโหอาการแบบปางตายเหมือนกันค่ะเพราะว่าแดดเขาแรงมากแดดแรงมากแล้วตอนนี้เขาฟื้นตัวได้แล้วตั้งตัวได้แล้วก็กำลังเริ่มโอเคนะคะเริ่มมีใบกลางขึ้นมาแต่รอบนี้ผักกินคอสของจ๋าน้อยมากค่ะแทบจะไม่มีเลยที่ว่ามันเน่าตายแล้วเอามาลงถาดในกระปุกมันเน่านะคะมันเปื่อยมันเน่าแล้วทีนี้พอเอามาลงถาดหลุมก็ไม่รู้อันไหนแล้วบางทีถาดหนึ่งของจ๋ากล้าผักมันไม่พอจ๋าก็เอามารวมกันต้นไหนมันตายกล้าผักจ๋าเหลือก็เอามาแซมไปก็ปนกันไปหมดแล้วค่ะตอนนี้รอให้มันโตขึ้นกว่านี้หน่อยถึงจะรู้นะคะว่ามันคืออะไรบ้างก็มีผักกาดหอมอิตาลีมีเรดปัตตาเวียมีแกรนแรบบิทมีเรดแรบบิทมีเรดคอร์สนะคะแต่กินมินิกินคอร์สนี่มีหน่อยเดียวเองไม่รู้รอดกี่ต้นนะคะนี่แดงๆนี่น่าจะเป็นกรีนคอร์สเรดคอร์สนะคะเรดคอร์สไม่งั้นก็เรดแรบบิทเลยค่ะก็กำลังตั้งตัวได้นะคะอันนั้นก็เป็นฟิลเล่ค่ะฟิลเล่นี่กล้าเขาแข็งแรงมากค่ะกล้าเขาแข็งแรงมากไม่ได้ซ่อมเลยนะคะไอ้ส่วนที่โบโบนั้นก็คือแบบว่ามันมีค่ะมีซ่อมต้นนั้นแล้วค่ะเอาน่าจะเป็นเรดคอร์สนะคะต้นนี้ค่ะมันน่าจะตายเนี่ยค่ะก็มีอยู่2-3ต้นนะคะมันน่าจะตายแต่ต้นกล้าเขาตั้งตัวตั้งแต่วันแรกที่เอามาวางนะคะแบบตั้งตัวได้ดีมากดีกว่าอย่างอื่นนะฟิลเล่แบบว่าตั้งตัวได้เร็วแล้วกล้าแข็งแรงมากเลยค่ะลำต้นแข็งแรงเห็นไหมคะสวยงามเลยค่ะฟิลเล่อย่างอื่นก็สวยงามค่ะแต่ก็มีตายบ้างเนี่ยค่ะร่องรอยของหอยทากเมื่อเช้าเก็บไปตัวนึงเห็นไหมคะตรงนั้นที่แหว่งเป็นทางไปนะคะน่ะหอยทากกินนะคะน่ะเมื่อวานยังเต็มแปลงอยู่เลยค่ะยะจ๋าแบบโอ้โหต้องวันนี้ต้องขยับแล้วหาหอยทากแล้วค่ะแต่เมื่อเช้าเจอไปตัวนึงแล้วแต่ว่าเนี่ยเขากินเป็นทางเลยค่ะกินเป็นทางเลยค่ะเห็นไหมคะทางตรงนู้นเลยทางเดินมาแล้วมาตรงเนี้ยแล้วก็เป็นทางมานี่เลยค่ะมาเป็นทางเลยค่ะคงจะอิ่มแล้วค่ะแล้วก็ผ่านมาแล้วยะจ๋ามาเห็นวันนั้นยะจ๋าเอากล่องโฟมใส่ดินที่ยะจ๋าตากมาค่ะวางตรงนี้นะคะเป็นกล่องโฟมอันเล็กที่จ๋าตากดินไว้ตากดินมีเศษใบไม้ด้วยมาวางตรงนี้เขาน่าจะเดินเป็นทางมาค่ะแล้วก็จะมาตามเนี้ยนะคะเมื่อเช้าเจอในกล่องโฟมตรงเนี้ยค่ะเกาะตัวหนึ่งแต่วันนี้จ๋าว่าจะขยับถาดออกดูอีกว่ามันมีอยู่ซ่อนอยู่ใต้ถาดใต้อะไรไหมถ้าเกิดเราไม่หาดูนะคะกล้าผักไม่รอดแน่ค่ะหอยทากพอมันชื้นๆนะคะเพราะว่าตรงนี้ยะจ๋ารดน้ำบ่อยแล้วมันชื้นหอยทากก็จะมาจะจ๋าจะมีเวลารื้อไหมวันเนี้ยถ้าปู่จ๋าไม่ลุกมาช่วยนะยะจ๋าจะไม่มีเวลามารื้อมาอะไรนะต้องดูหอยทากแล้วก็ต้องทำแปลงดินอีกอยากรื้อมุมนู้นด้วยค่ะมันเป็นกระชายที่ยะจ๋ารื้อออกยังไม่ได้เอาหัวออกนะคะเอาไปกองไว้ก่อนยะจ๋าไม่มีเวลาส่วนนี้ก็คือจะใช้ประจำเดี๋ยวล้างนู่นล้างนี่ก็คือจะหยุดมุมนี้นะคะมันก็เลยแบบว่าจะขยับแต่ละวันจะขยับตรงเนี้ย
เมื่อเช้าก็เพิ่งจะเอาวัวไปเติมน้ําแล้วก็เตรียมตัวไปรดน้ําที่สวนโน้นนะคะก็เนี่ยค่ะกล่องโฟมที่ย่าจ๋าว่าเอาใส่ดินใส่ใบไม้ไว้ที่ย่าจ๋าตากดินแล้วเศษใบไม้แห้งที่ถอนออกจากสวนนี่ค่ะก็หอยทากมันอยู่ในนี้นะคะมันอยู่เกาะอยู่ตรงกล่องโฟมนี่ค่ะคงจะกินอิ่มแล้วไปไม่ไหวละก็คือเขามาเกาะอยู่กล่องโฟมเจอตัวนึงค่ะแต่ตอนเนี้ยก็คือประมาณนี้นะคะกล้าผักบ้านย่าจ๋าก็เยอะนะคะแต่เขาฟื้นตัวได้ดีค่ะรู้สึกว่ารอบนี้กล้าผักแบบโตเร็วเหมือนกันนะคะหนึ่งอาทิตย์ค่ะ1อาทิตย์ที่จ๋าย้ายลงที่จ๋าลงคลิปไปนะคะ1อาทิตย์เนี่ยค่ะเขาตั้งตัวได้เร็วค่ะก็โอเคอยู่นะคะเยอะนะคะรอบเนี้ยเยอะเหมือนกันจ๋าต้องแปลงคะน้าสงสัยจะได้กินต้นโตหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าถ้าเกิดกล้าตรงนี้ขึ้นเยอะจ๋าต้องเอาสลัดไปลงให้หมดแต่แปลงที่นู่นก็หอยทากเหมือนกันค่ะเมื่อวานจ๋าไปลงก็หอยทากกินเหมือนกันนี่ค่ะอัปเดตกล้าผักสลัดบ้านย่าจ๋าพาปลูกนะคะก็ประมาณนี้นะคะแบบว่าก็เยอะนะคะอันนี้ก็เซอร์รี่สวยงามค่ะเซอร์รี่ยังไม่ได้แยกเลยนะคะณวันนี้ย่าจ๋าก็ยังไม่ได้แยกคือทำแชมพูทำอะไรในบ้านแล้วแบบคืองานนอกบ้านก็จะได้น้อยลงแล้วก็ทำไม่เต็มที่นะคะก็ผักชีก็ยังไม่ได้กินนะคะวันนี้หรือวันไหนจะทำกับข้าวอยู่ค่ะก็ทำเรื่อยๆแต่ว่ามันยังไม่ได้ใส่ผักชีเนาะยังไม่ได้ตำน้ำพริกเลยนี่ขึ้นช่ายค่ะโอ้จะรอดจะได้ไหมเนาะวันนี้ต้องได้ย้ายกล้าขึ้นช่ายค่ะยังไงย่าจ๋าต้องได้ย้ายแม่ผักชีย่าจ๋าก็ยังงามอยู่เมื่อวานย่าจ๋าลองเอาดินกบตรงนี้ไปหน่อยนึงแต่ยังไม่เยอะเพราะว่าถ้ารดน้ำเปียกแล้วใบเขาเปียกย่าจ๋าไม่อยากเอาดินมากบนะคะต้องรอให้เข้าใบแห้งก่อนเดี๋ยวรอช่วงให้เนี่ยเพิ่งรดน้ำไปเดี๋ยวให้มันใสๆกว่านี้ก่อนเดี๋ยวจ๋าจะเอาดินมากบคนเมื่อวานก็กบกระถางนู้นนะคะไปหน่อยนึงกระถางนู้นกระถางเนี่ยกับอันนี้ยังไม่ได้กบนะคะยังไม่ได้กบอันนี้น่ากบมากเลยเพราะว่าเขาห่างนะคะไม่ต้องถอนกินแล้วเดี๋ยวจ๋าก็จะทยอยถอนต้นที่มันเบียดๆกันนะคะออกไปกินบ้างแล้วส่วนต้นที่กระถางที่มันเปื่อยๆแล้วรากเขาหักเขาเน่าจ๋าจะลองย้ายลงกระถางดูค่ะนู้นก็เริ่มจะเน่าแล้วนะคะอย่างอื่นก็ยังโอเคอยู่ค่ะอันนี้ก็ในกล่องโฟมที่ย่าจ๋าปลูกไว้เนาะก็ประมาณนี้นะคะก็ขึ้นดีค่ะที่ลงคลิปทำในกล่องโฟมไปนะคะก็โอเคอยู่อันนี้ต้นครูนะคะก็มีกล้าผักกาดขาววันนี้ก็จะย้ายกล้าผักกาดขาวลงกระถางให้หมดแล้วต้นครูก็จะแยกกระถางให้เขาเอาเป็นกระถางใหญ่ขึ้นนะคะต้นขู่ทำเป็นชาขู่นะคะมีประโยชน์เยอะส่วนสลิชาร์ดก็อยู่มุมนี้เดี๋ยวก็ขยับอีกค่ะเพราะว่าย่าจ๋ายังวันนั้นก็ตัดไปทำน้ำผักปั่น 2-3 แก้วนะคะก็ใส่ไป2ก้านแล้วก็เคลอีกวันนี้ย่าจ๋าจะทำไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่าส่วนโหระพาเนี่ยค่ะเพิ่งย้ายลงจากแปลงเมื่อวานเนาะทำคลิปแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวลงคลิปอันนี้ก็ต้นพริกนะคะต้นพริกต้นไม่ใช่อันนี้ต้นพริกอันนี้โหระพานะคะก็ย้ายลงจากแปลงผักของย่าจ๋าที่แปลงแฝดที่ย่าจ๋าไปโรยเมล็ดไว้ก็เคลียแปลงนะคะเคลียแปลงก็ได้เยอะเหมือนกันเนี่ยค่ะก็วันนี้พาดูแค่ช่วงโซนกล้าผักเนาะย่าจ๋าไม่อยากจะเอาไว้ในโรงเรือนทั้งหมดถ้าเกิดว่าแต่วันนี้ต้องเอามาพักในโรงเรือนเพื่อที่จะเก็บหอยทากเผื่อมีหอยทากอยู่ตรงนู้นนะคะเผื่อมีหอยทากอยู่ตรงนู้นแล้วทีนี้ถ้าเขามีหลงเหลืออยู่เดี๋ยวกล้าผักไม่รอดเดี๋ยววันนี้จะต้องให้ปู่มาช่วยยกมาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเคลียร์พื้นที่ตรงนู้นก่อนดูว่ามีหอยทากไหมถ้าไม่มีก็เอากลับไปไว้ที่เดิมค่ะเพราะว่าอากาศไม่ค่อยน่าไว้วางใจนะคะเพราะว่าเหมือนวันดีคืนดีฝนก็ทำท่าจะตกบางทีก็ตกมาหน่อยนึงแล้วมันก็ไม่ตกอีกก็เลยแบบไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ค่ะแต่ไอตัวเนี้ยไอตัวที่เอามาวางตรงเนี้ยคือถ้าเกิดฝนตกมันแค่อันนี้จิ้งเหลนย่าจ๋าก็ตกใจจิ้งเหลนชอบมาอยู่ในแปลงผักย่าจ๋าค่ะนะเห็นนะหางย่าจ๋าก็นึกว่างูตลอดจิ้งเหลนเยอะเนี่ยค่ะก็ส่วนสองถาดเนี้ยถ้าฝนตกมาเราย้ายทันค่ะเพราะว่าใส่อย่างนี้เนาะอันนี้ก็ยกหนึ่งรอบอันนั้นก็ยกเป็นถาดรองที่กระต่ายนะหนึ่งรอบไปวางตรงโน้นค่ะตรงที่ลกๆของย่าจ๋าตรงตะกร้าเขียวๆนะคะบางตรงนู้นเขาจะอยู่ใต้ชายคาตรงนี้เนาะมันก็จะฝนสาดนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าฝนตกมาแรงๆคือยกทันค่ะแค่2ถาด
ยาจ๋าก็เลยเอามาวางตรงนี้แต่วันนี้ต้องขยับตรงนู้นค่ะขยับตรงนู้นเพื่อที่จะเอาก้าเคลียร์พื้นที่ดูหอยทากนะคะเพราะว่าโดนหอยกินเป็นทางเลยไม่ไหวค่ะเมื่อวานฟูเต็มถาดเลยค่ะยาจ๋ายังไม่ได้ลงคลิปยังจะทำคลิปเลยอัปเดตก้าผักเลยยังไม่ได้ทำคลิปอัปเดตก้าผักเลยโดนหอยกินเป็นทางไปเลยค่ะคือร้ายมากเลยหอยแบบมันเต็มถาดเลยนะคะเมื่อวานถาดนั้นที่ยาจ๋าให้ดูอ่ะเนี่ยค่ะถาดเนี่ยค่ะเมื่อวานอ่ะเขาเต็มทุกต้นเลยนะคะยาจ๋ายังว่าจะขยับออกมาให้เขาเจอแดดเต็มที่อยู่เพราะว่าพอดูตอนเช้ามาโหเป็นทางเดินเลยค่ะเห็นไหมคะแหว่งเป็นทางเดินมานี่เลยเนี่ยทางเดินของหอยทั้งนั้นเลยนี่ค่ะเขากินเป็นทางมาเลยค่ะกินใบละมาเลยเนี่ยค่ะโหแบบคืนเดียวเองวันนี้ต้องเคลียร์ค่ะยังไงก็ต้องเคลียร์ตรงนี้เพราะว่าไม่งั้นกล้าผักไม่รอดแน่เมื่อวานยังสวยงามอยู่เลยข้ามคืนเดียวไปหมดซะแล้วค่ะก็ประมาณนี้ค่ะบ้านจ๋าเมื่อเช้ารดน้ำก็เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ออกมาก็ยังรกๆยังระเกะระกะส่วนกระสอบดินตรงนู้นจ๋าจะเอามาเติมสวิตช์ชาร์จตรงนี้นะคะเติมไปแล้วเมื่อวานตอนเย็นเพราะว่าเหมือนมีหอยกินเลยนี่อะไรนี่ทำไมเมื่อวานใบยังไม่แหว่งเลยอะไรอีกเนี่ยนอนหรือหอยอะไรจะเยอะแยะอันนี้ก็ต้องยกรื้อออกมาดูแล้วล่ะค่ะต้องยกออกมาทีละถุงแล้วต้องยกออกมาแล้วว่ามีหอยแอบอยู่ในนี้ไหมถ้ามีหอยก็ต้องเคลียร์นะคะเนี่ยค่ะถ้าหอยได้เข้ามาแอบแล้วนะคะมาซ่อนอยู่ในแถวๆนี้แล้วนะคะผักเราไม่รอดค่ะเพราะว่าเขาชื้นเนาะหอยเขาก็จะต่อยไอ้ไต่เดินขึ้นมาแล้วก็มาแอบตามซอกถุงซอกอะไรตรงนี้นะคะต้องดูนะคะว่าจะมีหอยเนี่ยค่ะมันเป็นรอยกินแบบนี้เลยแล้วก็ใบนี้ก็หายไปใบหมดเลยยังดีนะคะ2ต้นเจอไป2ต้น2ใบเนี่ยค่ะกบดินเมื่อวานยะจ๋าเติมดินไปแล้วยะจ๋ายังไม่พร้อมที่จะลงกระถางนะคะแต่ต้นกล้าขนาดเนี้ยลงกระถางได้แล้วค่ะแต่ว่าคือยะจ๋าเผื่อเนาะเพราะพื้นที่ยะจ๋าไม่พออยู่แล้วถ้าวางกระถางทั้งหมดเนี่ยไม่รู้จะวางตรงไหนนะคะยะจ๋าก็เลยเผื่อถุงแบบว่าเติมดินให้เข้าน้อยๆพอดินเขายุบไปยะจ๋ายังไม่พร้อมลงกระถางไม่รู้รากเขาทะลุหรือยังเนี่ยค่ะรากเขาเริ่มโผล่มาแล้วค่ะเนี่ยค่ะเขาขาวเนี่ยค่ะเขาขาวรากเขาเริ่มโผล่มาแล้วเขาอยากจะย้ายถุงแล้วค่ะแต่ว่ายะจ๋ายังไม่พร้อมพื้นที่ยังไม่พอยะจ๋าก็เลยเติมดินไปให้เขาอีกเติมได้อีกรอบนึงค่ะให้เขามีธาตุอาหารกินนะคะเขาจะได้ต้นไม่โทรมแล้วก็ไม่ตายนะคะก็อยู่แบบนี้ไปก่อนเนาะน้องสวิชาร์ดเนาะอยู่ไปก่อนเนาะเดี๋ยวเติมได้อีกเนี่ยค่ะเพราะว่าดินเขาหลวมๆดินเขานุ่มๆไม่เต็มนะคะคือขยับได้อีกเพราะว่ายะจ๋าทำดินแบบไม่อัดแน่นค่ะไม่อัดดินแน่นในถุงนะคะก็เติมได้เมื่อวานเติมตอนมืดๆหน่อยมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่คือดินกบใบไปคือรีบนะคะเมื่อวานไม่ได้ยกออกจากกระถางไม่ได้ยกออกจากตะกร้านี้ด้วยแล้วก็เอาดินมาเติมเลยช้อนก็หาไม่มีรีบๆนะคะเมื่อวานมันมืดก่อนค่ะแล้วฝั่งนี้ยะจ๋ายังไม่ได้เติมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะถ้ายังไม่ได้เติมมันก็จะยุบแบบนี้อันนี้คือไดโนเคลหลงเหลืออยู่แค่นี้ค่ะนอกนั้นก็เนี่ยค่ะอันนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าไดโนเคลอันนี้ก็ไม่รู้จะรอดไหมแต่เนี้ยรากเขายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าใบเขาไปหมดแล้วน่าจะเน่านะคะเดี๋ยวยะจ๋าจะต้องแยกสวิชาร์ดออกมาไดโนเคลออกมาเอาไปรวมเป็นตะกร้าเดียวจะใช้ตะกร้าไว้ชำอย่างอื่นอีกค่ะเพราะหลายอย่างเลยจะต้องชำอีกเยอะเลยอย่างมิ้นนี่มันก็แก่ออกดอกไม่รู้จะชำได้ไหมนะคะเดี๋ยวจะชำใหม่ดูนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเมื่อวานก็เติมอันนี้ไปสวิชาร์ดอันนั้นก็เคลของจ๋านะคะอยู่ฝั่งนู้นเอาวางตรงนู้นก็แดดส่องถึงบ้างแดดเริ่มเปลี่ยนทิศบ้างแล้วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้จ๋าพาปลูกก็มาอัปเดตสวนผักบ้านยะจ๋าพาปลูกนะคะอัปเดตก้าผักสลัดตรงนู้นนะคะก้าผักสลัดตรงนู้นเยอะๆเลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยก้า1อาทิตย์ประมาณ1อาทิตย์แล้วค่ะ1อาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าค่ะประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่ายะจ๋าเพิ่งย้ายอาทิตย์ที่แล้วนะทั้งวันค่ะอัปเดตก้าผักสลัดบ้านยะจ๋าพาปลูกนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของยะจ๋าพาปลูกขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามสำหรับเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาก็มาดูสวนผักบ้านยะจ๋าพาปลูกยะจ๋าก็ไม่ได้พาปลูก
ซะทุกวันหรอกนะคะเพราะว่าบางครั้งมันก็ต้องเตรียมแปลงเตรียมดินต้องทำอย่างอื่นอีกก็พาทำอย่างอื่นพาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกบ้างก็มีอีกปุ๋ยหมักอีกชนิดนึงที่ย่าจ๋ายังไม่พาทำปุ๋ยหมักในถังนะคะย่าจ๋าจะทำอยู่แต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดไม่ผิดพลาดยังไงย่าจ๋าว่าจะทำให้ดูนะคะก็สำหรับคลิปนี้ย่าจ๋าก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องย่าจ๋าพาปลูกนะคะถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดช่องติดตามช่องย่าจ๋าพาปลูกนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ย่าจ๋าพาปลูกได้ทำคลิปดีๆออกมานะคะถ้า1วันมีคนยอดติดตามเพิ่มมาอีก1คน2คนย่าจ๋าจะดีใจมากและเป็นมีกำลังใจที่จะทำคลิปให้ออกมาอีกนะคะเพราะว่าบางครั้งการทำคลิปมันก็ต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่นะคะบางครั้งก็ไม่ได้เตรียมทำเลยอย่างวันนี้ย่าจ๋าก็ไม่ได้เตรียมอะไรก็คือรดน้ำเสร็จก็ทำเลยนะคะถ้าเกิดกะจะทำอย่างอื่นต้องเตรียมหลายอย่างนะคะค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปลอดภัยปลอดจากโควิดนะคะอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้อย่าได้จนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ